ว่าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ะนะครับแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยสถานการณ์ก็ถือว่าดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องจนทําให้มีการผ่อนปรนในระยะที่5ไปแล้วแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนนยังมีความกังวลกันอยู่ในเรื่องของการคลายล็อกให้คนต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาไทยได้ในฐานะผู้ป่วยเพื่อเข้ามารักษาหรือว่า medical and wellness program นะครับซึ่งเราเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบกคน,นะครับ,รบก็ชี้แจงว่ากลุ่่มมทีเข้าาารักษ หรือทำศัลยกรรมเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด -19 นะครับและหากทําได้ดีเนี่ยกลุ่มที่เข้ามาทําศัลยกรรมเมื่อหายดีแล้วจนครบ14วันมั่นใจว่าไม่มีโรคอยากจะอยู่เที่ยวต่อก็สามารถเที่ยวได้โดยอาจจะจัดทัวร์ให้ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับ ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่เราได้ยินมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้และในส่วนของ t r a v e l Bu b b l e นะครับที่จะเปิดให้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเป็นกลุ่มๆที่อนุญ,ญาตโดยเฉพาะอาจจะเริ่มได้ในเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าจะต้องผ่านระยะที่1และระยะที่2ให้ได้ก่อนนะครับเอาไปฟังเสียงละเอียดเรื่องนี้จากคุณหมอกันครับตัวเลขวันวเวลานออันนี้เข้าคร่าวไว้ก่อนนะครับถ้าผ่านระยะที่1ก็คือ medical and wellness p r ร g กร m ไปได้ระยะที่2ก็จะบวก ป่วยบวกทัวร์ะนะครับอันนี้จะเขาบอกไม่อยากให้ใช้คําว่าทัวร์เป็นท่องไปเดินทางแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ก็ได้เกิดขึ้นแล้วส่วนทราเวลบับเบิลก็จะเกิดขึ้นตามมานอกจากนี้นะครับคุณหมอยังย้ําด้วยว่า11กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของนักธุรกิจหรือว่าผู้ป่วยมารักษานะครับไม่ใช่เข้ามาท่องเที่ยวแต่เดินทางเข้ามาเป็นการเฉพาะทางนี้เนี่ยก็เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้เท่านั้นนะครับ เป็นกลุ่มที่ว่านี้จะเน้นกับผู้ที่มีธุรกิจธุรกรรมหรือนักธุรกิจนะครับหรือมาป่วยมารักษาเนี่ยจะสังเกตนะครับไม่ได้ใช้คําว่ามาท่องเที่ยวเลยนะครับเราใช้เราจะแปลคําใหม่ว่าเป็นทราเวลนี้แปลว่าเดินทางเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าเพราะฉะนั้นใช้คําให้ถูกใหม่ครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวพอพูดว่าอ้า ประเทศไทยจะเปิดแล้วคุณหมอบอกออท่านโฆษสกสบคอบอกจะเปิดใหน้นักท่องเที่ยวเข้ามามีกลุ่มประชาชนอีกหลายคนก็โทรศัพท์มากันหรือฝากข้อมูลไว้อยู่ในโซเชียลมีเดียว่าทําได้ยังไงเดี๋ยวนําโรคเข้ามาสิไม่ใช่นะครับให้ผู้เดินทางเข้ามาเฉพาะ11กลุ่มนี้ที่มีกิจการกิจกรรมมีธุรกิจธุรกรรมมาทําสัญญามาทําให้ธุรกิจของเราขับเคลื่อนได้เท่านั้นเป็นผู้ที่เดินทาง สำหรับกลุ่มที่จะเข้ามาในลักษณะของ medical and wellness Program นะครับก็จะต้องอยู่ในโรงพยาบาล14วันเหมือนกับอยู่ใน State Quarantine เลยนะครับรวมถึงการเที่ยวในสถานที่ที่จัดให้แบบมีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็จำกัดบริเวณไว้ส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นผู้ที่มีบุตรยากอยากจะเข้ามาทำกิฟต์ก็จะต้องอยู่ในสถานที่กักตัวนะครับจนครบ14วันเช่นกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโรงพยาบาลเอกชนสมัครเข้าร่วมแล้ว62แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแล้ว17ประเทศ รวม1,700คนแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องเดินทางมาโดยเครื่องบินเท่านั้นนะครับยังไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาทางบกผ่านพรมแดนต่างๆและก็จะต้องมีใบรับรองที่สถานทูตออกให้ด้วยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีความกังวลกันว่าการเปิดรับคนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระบาดรอบที่สองได้ในที่ประชุมสมบควันนี้นะครับก็เลขาธิการสมบชเนี่ยให้ได้ให้ทางกระทรวงสาธารณาสุขไปดูเรื่องของเตียงและก็บุคลากรเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่ให,เให้เพื่อไม่ให้มีเกิดปัญหาแย่งทรัพยากรหากมีการระบาดอีกระลอกหนึ่งครับ